สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้ค่ะพบคุณโสภณคุณสุนันท์แล้วก็ดิฉันกรองทองค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแหมวันนี้เราก็ต่างคนต่างอยู่กันคนละมุมนะคะอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับพยากรณ์อากาศอุทกภัยซัดเรากันไปคนละที่นะเราไม่ใช่นะแต่ว่าติดภารกิจและเหตุผลความจำเป็นบางอย่างพร้อมกันคือวันนี้จัดอยู่ในรายการพลัดพรากพลัดพรากเหรอคะไม่ใช่แบบไม่ใช่พวกพลัดถิ่นอะไรอย่างนี้นะพลัดพรากพลัดพรากกันชั่วคราวนะคะชั่วคราวใช่ข่าวที่มันมีข่าวที่แบบไล่กันไปเรื่อยๆลูกโซ่นะคือข่าวนี้กำลังจะสุดเรียกว่าสุดริมที่ประตูแล้วก็มีข่าวอื่นมากรบไปข่าวอื่นมากรบไปล่าสุดรู้สึกว่าหวยออกนี่นะผมไม่ถูกนะแต่คุณหญิงพรทิพย์ถูกหวยใช่ไหมมีหน้าเมื่อกี้เจอหน้าคุณสุนันท์เนี่ยคุณสุนันท์ชวนไปเที่ยวไอซ์แลนด์เราก็งงว่าเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยจะไปไอซ์แลนด์ต่ออีกแล้วหรอหรือว่าอยากจะไปดูทุ่งอะไรนะลาวามอสตรงนั้นอยากจะไปถ่ายรูปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไปถึงภูเขาไฟระเบิดพวกก็จบเลยนะที่นั่นน่ะค่ะที่ไอซ์แลนด์นะโตประชากรแค่ 270,000 คนถึงจะไปทำไมฮะอุ๊ยแต่ว่ามันเป็นแบบทัวริสต์เดสทิเนชั่นที่ใครๆก็แบบใฝ่ฝันจะไปนะพี่คือถ้าไปดูในโปรแกรมทัวร์ยุโรปนะถ้าเป็นพวกแบบยุโรปยอดนิยมเนี่ยก็จะแบบนึงแต่พอพูดถึงไอซ์แลนด์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นโปรแกรมไฮเอ็นน่ะพี่โสคือเหมือนกับว่าทัวร์ค่าทัวร์ก็แพงค่าเดินทางก็แพงค่าครองชีพในเมืองเขาก็แพงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีอันจะกินเงินเหลือใช้เนี่ยก็จะต้องเก็บไอซ์แลนด์เอาไว้เป็นที่หลังๆอ่ะต้องเก็บตังค์ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่ต้องไปเราไปทำไมไปเจอสิ่งอัปมงคลเจอของอัปมงคลเจอตัวอัปมงคลจะไปทำไมอ่ะก็กับประเด็นดราม่าล่าสุดของหมอพรทิพย์นะคะที่เคยที่เป็นข่าวมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหในโลกออนไลน์นี่เดือดมากเลยที่มีคนหนึ่งที่เขาอ้างตัวเป็นเจ้าของร้านอาหารโตเกียวซูชิที่ไอซ์แลนด์แล้วก็มีการถ่ายคลิปว่าไม่ต้อนรับหมอพันทิพย์แล้วก็คือใช้ทั้งกิริยามารยาทวาจาที่อยากคายไม่ให้บริการหมอพันทิพย์อะไรเงี้ยแล้วก็ไล่สวคนดังออกจากร้านเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าเลยทั้งแบบฝั่งส้มฝั่งสวอะไรเองก็ดีนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยหมอพันทิพย์ก็กลับมาถึงเมืองไทยแล้วก็โพสต์เรื่องนี้เรื่องที่ว่าถูกไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์นะคะว่าเป็นบททดสอบธรรมะในตนทันทีที่ทราบว่าเขาเกลียดมากจนชี้หน้าด่าหมอกลับรู้สึกเฉยแล้วมองไปข้างหลังและข้างหน้าของเขาที่จะเป็นเช่นไรขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำแนะนำแต่ขออนุญาตเลือกที่จะใช้ธรรมะจัดการมากกว่าจะใช้กฎหมายจัดการก็คือเป็นอันว่าก็จะไม่ได้ดำเนินการฟ้องร้องอะไรซึ่งมันก็คงเป็นไปยากอะเนาะถ้าจะไปฟ้องร้องอะไรก็ต้องไปอยู่ที่ไอซ์แลนด์แน่อะไรอย่างเงี้ยหมอก็เลยแบบเหมือนกับโอ้โหสิไปนะคะแต่ทีนี้มันก็มีประเด็นดราม่าคือพอมีพอฝั่งด้อมส้มเนี่ยโดนโจมตีก็เลยต้องขุดภาพของหมอพรทิพย์ออกมาใช่ไหมคะที่หมอไปถ่ายรูปกับลาวามอสแล้วก็ไปนอนเอกเนกถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาก็เลยขุดภาพมาว่าเนี่ยหมอก็ทำตัวไม่เหมาะสมรู้ไหมว่าการไปทำแบบนี้มันผิดกฎข้อห้ามนะแล้วถ้าเกิดความเสียหายกับพืชพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานในการฟื้นฟูนะอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบว่าต้องหาเรื่องมาโจมตีหมอด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะพี่สองในช่วง2วันที่ผ่านมานี้คือเที่ยวเดือดนะเดือดคือไปเที่ยวอย่างนั้นนะมันคุณต้องมีเงินแล้วมีเวลาแล้วก็มีใจอ่ะไปเห็นแสงเหนือเนี่ยอดีตรัฐมนตรีพันธิตเราก็ไปหาตลาดใหม่เปิดตลาดใหม่ไหมจำไม่ได้ไหมใช่ตอนก่อนอำลาตำแหน่งไม่กี่เดือนก็ไปเอานกแห่งไปขายไอซ์แลนด์นะนกแห่งไปขายไอซ์แลนด์เนี่ยพี่ก็แซวเขาน้ำแข็งไทยไปขายไอซ์แลนด์เยอะนะคือแผ่นดินนี้นะมันเต็มไปด้วยภูเขาไฟแล้วก็มันไม่ค่อยมีป่าไม้ที่มันนี่หรอกมีแต่ก้อนไม้ที่เป็นหิน
แล้วความหนาวเย็นใช่ไหมมีหิมะเห็นไหมล่ะประชากรแค่270,000 คน 270,000 คนมันไม่มีเพิ่มมันแค่นั้นมันหนาวหดตัวจนทำอะไรไม่ได้ไงประชากรก็เลยลดลงไปเรื่อยทีนี้ก็ต้องอาศัยประชากรชาติอื่นเข้าไปทำหากินด้วยแม้แต่ทหารในคนนี้ถ้าลาวจะคุกนะหายากนะคุกไปแทนน่ะหัวหน้าพ่อครัวน่ะหาพ่อครัวหายากนะใครจะไปอยู่ประเทศอย่างนั้นน่ะนอกจากคนที่มาไม่มีอะไรทำหมดอะไรตายอยากคนแก่ๆเนี่ยไปอยู่เนี่ยโอเคหมดอะไรตายอยากในชีวิตแล้วต้องการหาความสงบเงียบไม่มีเรื่องไงบ้านเราไปอยู่ไม่สนุกแล้วบ้านเรามีเรื่องเยอะไงถึงอยู่สนุกไงค่ะไปอยู่ด้านในเฉาตายเหี่ยวตายคือไปเที่ยวเอาประสบการณ์ประเดี๋ยวประดาวไปล่าแสงเหนือเนี่ยได้แต่ว่าถ้าไปอยู่เลยเนี่ยมันเหงาใช่ไหมพี่มันโอ้ไม่ได้มันไม่มีอะไรอ่ะเหี่ยวตายเหี่ยวตายเฉาตายหนาวตายด้วยป่ะหนาวตายหนาวตายด้วยเฉาตายไม่ต้องบอกว่าคนที่อยู่ประเทศนี้นานๆแล้วนะแล้วพออยู่ประเทศอื่นอย่างฟันจริงมันวุ่นวายนะประเทศเนี้ยแต่ว่าคนหนีไปแล้วเนี่ยบอกหนีความวุ่นวายไปอยู่ไม่ต้องอยู่ไม่มันเหมือนที่นี่นะที่นี่มันมีเรื่องตื่นเต้นตลอดก็ไอ้พวกตัวประมงคลมันหนีไปแล้วคุณจะตามไปให้มันดูหน้าอีกเหรอก็เนี่ยพอเกิดประเด็นขึ้นมานะคะชาวเน็ตเขาก็ไปขุดคุยเลยว่าหัวหน้าเชฟคนนี้เป็นใครหลายคนคงได้ติดตามข่าวแล้วล่ะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกันละกันอย่างในเพจที่ใช้ชื่อว่าวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาก็ไปขุดคุยชีวิตของเอไอซ์แลนด์คือเขาชื่อเอแต่ว่าในโซเชียลเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าอาลีใช่ไหมคะเอพี่อะเอพี่อะหรอเอหรอฮะเอหรือเอนั่นแหละแล้วก็ใช้ชื่อว่าอาลีใช่ไหมเขาก็บอกว่านายคนนี้อยู่ในกลุ่มตลาดหลวงกลุ่มที่เป็นเพจที่เขาแบบเหมือนกับคล้ายๆโจมตีสถาบันอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเขาอยู่ในกลุ่ม LGBT XLYZ ด้วย LGBTQ ยังไม่มี XYZ ยังไปไม่ถึงนั่นแหละจูนทั้งหมดนี้ก็ถึงไงค่ะคือเขาก็จะมีพฤติกรรมในการโพสต์ด่าคนที่เห็นต่างแล้วก็โจมตีสถาบันอยู่แล้วนะคะก็แน่นอนว่าเป็นด้อมส้มเป็นด้อมส้มแบบตัวตึงเลยแหละอะไรอย่างนี้แล้วก็เกิดเมืองไทยแต่ว่าตามไปอยู่กับแม่ที่ไอซ์แลนด์คือแม่ก็เหมือนกับว่าไปมีกิจการแนวแบบอากโก้อะไรอย่างงี้นะคะถ้าไปดูอะไรนะสกู๊ปของคุณนพรัตน์เนี่ยนะคะเขาบอกไปมีกิจการอากโก้อะไรอย่างนั้นแล้วก็ตอนหลังก็ได้ซิติเซนรูดเสาเต้นรูดเสาใช่ไหมเต้นรูดเสาไอซ์แลนด์เนี่ยถ้ามีกิจการอย่างนั้นเนี่ยก็ดูจะเป็นสีสันให้ไอซ์แลนด์ได้นะคะพี่หรือว่ามารูดเสาทีนี้ที่คุณในคุณนกน่ะเขาบอกว่าชื่อติ๋มโบแฮมใช่ไหมบาร์ชื่อติ๋มโบแฮมฉายาของแม่เขาใช่ไหมแต่ว่ามันตกรายละเอียดตรงที่ว่าเปิดสักพักเนี่ยก็โดนปิดไงเพราะว่านอกจากรูดเสาแล้วรูดการ์ดคนเมาเนี่ยแขกที่เมาเนี่ยรูดเกินไปหน่อยนึงก็มีคนน้องเรียนก็เลยบาร์เลยสั่งปิดไงนะรูดเสาแล้วรูดการ์ดหนักด้วยไงพวกขี้เมาก็รูดการ์ดหนักเลยก็โดนสั่งปิดนะแล้วก็สองคนของแม่ลูกนี่ก็ที่นั่นเปิดร้านเกาเหลาเองกินเกาเหลากันเองไงอ้าวแรงทั้งคู่กินเกาเหลาเหรอฮะกินเกาเหลาทั้งคู่แรงทั้งคู่กินเกาเหลากันเองไงเกาเหลากันเองด้วยกินเกาเหลาเองคือไอซ์แลนด์ปกติไม่มีเกาเหลาแต่สองคนนี้ก็เปิดเกาเหลาซัดกันเองก็เลยไม่แค่นี้ใช่เพราะอะไรต่างคนต่างแรงไงต่างคนต่างแรงต่างคนต่างแรงก็คุณดูก็คุณดูแม่ลูกกันนะเนี่ยใช่ต่างคนต่างแรงไงใช่คุณดูตาไอตัวลูกสิมาเหมือนปกติก็ไหมตาเขาอ่ะน่ากลัวนะใช่ไหมก็ที่คนบอกว่าก่อนจะดูคลิปที่ไล่หมอเนี่ยให้ไปดูให้เต็มตั้งแต่ต้นที่ว่าตั้งแต่ขับรถมานะขับรถมาแล้วเขาก็อัดคลิปของเขาอยู่คนเดียวอ่ะพูดแบบเขาเรียกว่าอาฆาตมาตร้ายเลยอ่ะแบบว่าพร้อมใช้การกระทำที่รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนสัญชาติไอซ์แลนดิกแล้วเขาไม่ใช่คนไทยแล้วได้สัญชาติแล้วสัญชาติแล้วไง
ก็อยู่นั่นแล้วก็ไม่ควรจะมาอีกนะไม่ควรจะมาอีกแล้วค่ะค่ะทีนี้ถ้าเช่นนั้นแล้วเนี่ยในกฎหมายของไอซ์แลนด์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเหตุการณ์แบบเนี้ยมันถือว่าเป็นเรื่องแบบรุนแรงไหมคะพี่ในประเทศที่แบบโอ้ยมันดูสงบสุขเนาะคือมันมีข่าวปล่อยมาข่าวผ่านเว็บเนี่ยก็บอกว่าร้านโดนสั่งปิดไปแล้วหมอที่โดนไล่ออกไปแล้วนี่เราไม่เห็นข่าวยืนยันไงคือหนังสือพิมพ์ในแล้วก็มีคนเขียนข้อความไปสอบถามตอบมันเป็นภาษาไอซ์แลนด์ไงเขาจะไปอ่านออกอ่ะไม่ออกคือแทนก็ถามเป็นภาษาอังกฤษเป็นตอบมันเป็นภาษาไอซ์แลนด์เด็กเขาจะไปอ่านออกเอออย่างนี้ภาษาเขาเรียกควนทีนเนี่ยควนทีนฮะฮะเออก็ไม่รู้ว่าจะได้ข้อสรุปยังไงก็ต้องไปดูว่าผู้จัดการก็คงจะคือร้านนี้มีหลายสาขานะแล้วมีบูธตามห้างต่างๆนะเหมือนในฟุตคูปคอร์ดก็มีร้านบูธของเขาอยู่อ่ะร้านดังก็บอกดังมากค่ะค่ะเรื่องนี้ค่ะพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้ความเห็นเอาไว้ด้วยนะคะกรณีที่ด้อมส้มแล้วก็ไปขับไล่หมอพรทิพย์ออกจากร้านนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์บอกว่าในฐานะนักการเมืองและส่วนตัวอยากจะเชิญชวนทุกคนมาสร้างสังคมที่อดทนอดกลั้นแสดงออกอย่างอดทนอดกลั้นมีวุฒิภาวะเชิญชวนให้มาสร้างระบบพรรคการเมืองที่ตรงไปตรงมาและมีรูระบายในการกำจัดความขัดแย้งส่วนตัวมองว่าตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ได้ช่วยอะไรตนเป็นนักการเมืองเข้าใจเวลาลงพื้นที่ต่างจังหวัดหรือเวลาไปกับครอบครัวก็เจอการแสดงออกของประชาชนที่คล้ายกันคือเกิดคนจะบอกว่าเฮ้ยผมก็โดนผมก็เคยโดนผมเข้าใจว่าผมเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะนะคะแล้วก็ยังบอกว่าคู่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบหมอพรทิพย์แต่เกิดขึ้นจากระบบที่ไม่ตรงไปตรงมาระบบทำให้เกิดความขัดแย้งมาจากเสียงประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งและเสียงในสภาที่มาจากการแต่งตั้งที่ไม่ตรงไปตรงมาก็เลยเกิดความอึดอัดที่ต้องระบายออกเข้าใจพี่น้องประชาชนที่อดทนอดกลั้นและรู้สึกไม่สบายใจกับการเข้าสู่อำนาจของการเมืองและระบบการเมืองไทยก็อยากให้ระบบมันดีขึ้นถ้าระบบมันดีเรื่องลักษณะนี้ก็จะน้อยลงเพราะมีรูระบายในระบบแต่ในส่วนบุคคลความมืดไล่ความมืดไม่ได้เราต้องใช้ความสว่างคือพี่ฮะก็ต้องพูดไปตามนี้เนาะก็เลยเป็นวาทกรรมที่แขและหน้าฟังแถแบบหน้าฟังแถและหน้าฟังใช่แถและหน้าฟังใช่แล้วก็ไอของเขาเป็นระบบ two in one นะมันลำบากอะระบบ two in one เขาระบบ two in one นะมันเหนื่อยอะเนี่ยมันเข้าใจลำบากไงของเขาเป็นระบบ two in one เยอะไงสังคม two in one เยอะแล้วก็มีผู้กำกับแปลกๆเขามีความหลากหลายเรียกว่าเขามีความหลากหลายใช่ไหมพี่คือเปิดหลากหลายหรือหลากอะไรก็แล้วแต่ว่าปัญหามันก็คือว่าความหลากหลายมันนำไปสู่ความพฤติกรรมที่วิปริตด้วยไงที่ทำนั่นทำนี่ผิดกฎหมายกฎหมายต้องผิดกฎระเบียบต้องผิดกูต้องถูกอย่างเดียวนะค่ะนี่เป็นอย่างนี้ไงมันมีความวิปริตทางด้านแนวความคิดเลยไงกฎหมายต้องผิดระเบียบผิดอันนี้ก็โทษกฎหมายละโทษระบบอีกละใช่ไหมใช่เขาก็มันเขาจะประสานเสียงกันนะทั้งพิธาทั้งชัยธวัฒน์น่ะกับเรื่องเนี้ยว่าโทษระบบก็ระบบมันทำให้มันไม่ตรงไปตรงมามันแบบอะไรนะเพิกเฉยเสียงของประชาชนนู่นนี่มันก็เลยทำให้คนประสังสังคมอึดอัดประชาชนอึดอัดก็เลยต้องแสดงออกมาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบวิธีการรุนแรงการไม่ยอมรับคนเห็นต่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะเขาก็จะโทษระบบก็คุณดูว่ามันมีกลุ่มไหนที่ใช้ความรุนแรงมากที่สุดอ่ะไม่กลัวพวกทุนบันนี่เหรอค่ะไม่พวกทะลุทั้งหลายแหละพวกไหนทะลุทั้งหลายแหละพวกไหนอ่ะเออทะลุแก๊สทะลุวังทะลุฟ้าค่ะพวกนี้ไม่รุนแรงเหรอทะลุทั้งหลายแหละนะมันพวกทุนบันทั้งนั้นอ่ะพวกทุนบันทั้งนั้นค่ะอ่ะไหนพี่สุดันจะสรุปจะไปไอซ์แลนด์อีกไหมคะดูไม่ก็ดูแล้วเขาจะเรื่องคดีความในที่การเคลื่อนไหวของเด็กๆกันนะเอาคดีความกระชับขึ้นมาเยอะนะค่ะคือมันก็เป็น
เป็นจังหวะเวลาของมันด้วยนะคะใช่ไหมคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็มีเรื่องของอานนท์นำพาที่ถูกตัดสินก็จำคุกไปไม่รอลงอาญาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันตอนเนี้ยมันก็จะเดินไปตามไทม์ไลน์ของมันน่ะทำอะไรเอาไว้ก็เดี๋ยวก็ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อยๆออกมานี่เดี๋ยวจริงๆถ้าไม่มีการเลื่อนไปเนี่ยก็จะคิวของรักชนกสีนอกด้วยนะสสบางบอนอ่ะสสบางบอนก้าวไกลอ่ะเรื่องแบบโพสต์หมิ่นสถาบันผิดพรบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเธอก็ใช้เอกสิทธิ์สสใช่ไหมคะติดภาระของการเป็นสสก็เลยต้องเลื่อนไปฟังคำพิพากษาเป็นช่วงเดือนธันวาคมซึ่งใครๆเขาก็บอกว่าแหมถ้าดูจากพฤติกรรมของเธอแล้วเนี่ยก็ต้องลุ้นกันแบบท้องหายใจไม่ทั่วท้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เธอโพสต์เอาไว้ค่ะไม่ต้องลุ้นเลยไม่มีให้ลุ้นเลยเหรอตัวอย่างมีให้เห็นค่ะพูดถึงกับพฤติกรรมเรียนแบบอย่างงี้มีให้เห็นตัวอย่างอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมมีคนนำร่องไปเยอะแล้วไงแล้วสองพระศึกอย่างทั้งไม้ครับเพนกวินศึกยังไม่รู้ความเคลื่อนไหวของหลวงพี่เขาเลย จะบวชหนีคุกเหรอถามสิค่ะคืออย่างรัชนกเนี่ยนะฮะถ้าไปดูกรณีของช่อพรรณิกาเพราะว่ารัชนกเนี่ยตรงไปตรงมากว่ามากคือแรงกว่ามากในการโพสต์ในพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเขาบอกว่างานนี้เนี่ยรอดูกันเดือนธันวาแหละที่เธอขอเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาไปนะคะแล้วก็วันนี้พี่ศรีสุวรรณจรรยาไปร้องปปช.แล้วนะคะให้สอบพรรคกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลแล้วก็ส.ส.ก้าวไกลค่ะกรณีที่มีมติให้นายปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือว่าหมออ๋องเนี่ยออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพราะว่ามองว่าเป็นการใช้กลช่อฉนแยกกันเดินอันนี้ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วก็เขาเรียกว่าผิดข้อบังคับพรรคคืออุดมการณ์ของพรรคด้วยก็คือจะต้องให้ปปช.เนี่ยพิจารณาหากปปช.มีความเห็นตามคำร้องก็ขอให้ส่งศาลฎีกาเอาผิดทั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะคะแล้วก็ส.ส.ที่ลงมติดังกล่าวเนี่ยคือโดนหมดเลยทั้งกรรมการบริหารพรรคทั้งส.ส.ด้วยนะคะว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยพี่ศรีก็ไปยื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับเรื่องที่คุณจะไปคุณจะว่าเขาคุณจะว่าเขาไปขัดจริยธรรมยังไงเมื่อเขาไปขัดอะไรในสิ่งที่เขาไม่มี แหมถ้าใช้คำถามนี้ก็ต้องถามกับทุกคนเลยนะคะทั้งใครอีกนะเมื่อเร็วนี้อาช่อปารีนาและใครอีกนะที่โดนผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยก็ต้องถามทุกคนนะพี่จะไปขัดได้ไงเนื่องเขาไม่มีพวกนี้อยู่แล้วถามเนี่ยแล้วถามว่าอาการการที่หมอไอ้ลองอ๋องน่ะป๋องเบียร์เนี่ยโดนเฉดหัวออกไปเนี่ยโดนเฉดหัวไปในข้อหาอะไรไม่แจ่มชัดเท่าไหร่นะแล้วคุณก็ไม่ต่อสู้ดิ้นรนอะไรเลยนะเพียงแต่กระเสือกกระสนไปหาที่ลงให้อยู่ใหม่ใช่ไหมแล้วถามว่าการที่โดนพักของคุณเนี่ยมาดับหนึ่งโดนเฉดหัวไปโดยมติท่วมท้นเนี่ยคุณจะมีหน้ามีกิจภูมิอะไรไปอาศัยใบบุญคนอื่นเขาอยู่เหรอแล้วยังนั่งอยู่คุณอาศัยไปอยู่บนแต่คุณไม่มีสิทธิ์เป็นรองประธานสภาเพราะคุณถูกเฉดหัวมาด้วยความอัปยศอ่ะคุณจะมีกิจภูมิใดรองรับอยู่ถามซิอ่ะใช่ไหมคือเขาก็บอกว่าแยกกันเดินเปลี่ยนประเทศด้วยกันที่นี่ก็ชอบทั้งเยอะนี่ก็ชอบฉนสิก็ชอบฉนสิเล่นละครลิงแห่งตาเจ้าบ้านสิใช่ไหมใช่ใช่ก็จากประเด็นนี้แหละที่ศรีสุวรรณก็จะไปร้องแล้วก็วันก่อนอาจารย์แก้วสันอติโพก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยว่าเอ้าแยกกันเดินคือมันเป็นการตั้งใจเลยใช่เป็นการช่อฉนเป็นการตั้งใจเจตนาเลยเจตนาที่แหกตาชาวบ้านแล้วก็พรรคนี้มีอาชญากรเยอะนะนี่มาวิ่งราวบางติดคุกบางซ้อมเมียบางอะไรบางแล้วแต่เยอะเต็มหมดเลยนะจักหยอกทรัพย์อะไรบ้างเยอะไปหมดเลยนะค่ะค่ะค่ะขู่ฆ่าคนนี้ไป
รวมกันเอาไว้ที่นี่อย่างนี้คใชัด่มาแล้วอย่างดีเออคัดมาแล้วอย่างดีทูอินวันก็เยอะทูอินวันด้วยฮ่าฮ่าอาจารย์แก้วสรรค่ะได้เผยแพร่บทความเรื่องก้าวถอยหลังของก้าวไกลนะคะโดยอธิบายว่าเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตการมีมติพักให้ส.ส.ออกจากพักต้องเป็นเรื่องส.ส.ทำผิดร้ายแรงหรือขัดแย้งกับพักจนอยู่ด้วยกันไม่ได้ข้อบังคับพักก้าวไกลก็เขียนข้อนี้เอาไว้ชัดเจนจะมามีมติให้ออกกันดื้อๆง่ายๆเพียงเพื่อเปิดทางให้พักได้ตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งนั้นไม่ได้นะคะแล้วก็อาจารย์แก้วสรรเสนอให้ส.ส.ในสภาจำนวน50คนยื่นเรื่องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยว่าส.ส.องจะขาดจากสมาชิกภาพหรือไม่เพราะว่าพฤติการที่ทำไปคือการออกจากพรรคด้วยการลาออกไม่ใช่ด้วยมติพฤติการที่ควรจะทำเนี่ยควรจะลาออกไม่ใช่ด้วยมติของพรรคให้ขับออกนะคะอีกทางหนึ่งทางเลขาธิการกกต.ในทะเบียนพรรคการเมืองภายใต้มติเห็นชอบของกกต.ก็ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เองเช่นกันว่าส.ส.อ๋องเนี่ยได้ลาออกจนสิ้นสมาชิกภาพแล้วหรือไม่เป็นความเห็นของจันแก้วสันคือแกนนำหรือพวกแกนนำตัวเป้งของพรรคนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องความซื่อตรงความซื่อตรงแล้วเปิดเผยเรื่องข้อมูลเขาขายความธรรมาภิบาลไม่ใช่หรอขายความซื่อตรงเริ่มตั้งแต่อดีตหัวหน้าพรรคมาเลยเรื่องการบริหารจัดการบริษัทไวฟอร์ไลฟ์อะไรนั่นน่ะที่เจ๊งไปเนี่ยมีสร้างหนี้สินอะไรต่างๆนะยังไม่เปิดเผยให้ชาวบ้านได้รับรู้เลยว่าทำไมคนในกงสีถึงไม่ชอบหน้าชอบตาหรือไม่ยอมพักคบค้าสมาคมกับเจ้าตัวเพราะอะไรอ่ะฮะพูดถึงหุ้นที่เป็นกงสีอ่ะถามใช่ไหมอาดุงอาพดุงอะไรยังไม่ชื่นชมยินดีกับหลานรักที่จะมาเป็นนายกตอนนั้นอ่ะไม่มีใครไปปรากฏตัวเลยไงนี่คือปัญหาเรื่องความซื่อตรงความน่าเชื่อถือแต่ว่าพวกนี้เขามีอะไรนะพวกนี้เขามีอะไรนะแถให้หน้าฟังแถไม่มีหลักการหน้าฟังไงนะประเภท แถให้หน้าฟังเป็นไงคะพี่สนันฟังเรื่องการเมืองน้ำเน่าฮะเป็นไงคะเน่าพอไหมคะดีตลอดปอกเปลือกเพิ่งคุยกับคนเมื่อคืนนี้เรื่องคนเอาสีข้างเขาถูก็ได้พอคุณสวัสดิ์พูดเลยขำเพิ่งคุยเรื่องแขกเรื่องคนแขกแขกได้หน้าฟังแขกได้รู้ฟังอ่ะค่ะทีนี้หมออ๋องเนี่ยเขาก็จะมีเวลา30วันนะคะตามกฎหมายเพื่อที่จะต้องไปอยู่พักใหม่เดิมเนี่ยก็เห็นว่าเป็นพักเป็นธรรมใช่ไหมคะแต่ว่าในตัวเลือกนี้อาจจะเป็นพักไทยสร้างไทยด้วยเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะไปอยู่พักไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยเนี่ยก็ดูว่าหมออ๋องจะไปอยู่พักไหนก็จะมีเวลา30วันนะคะก็พยายามชี้แจงว่านี่ไม่ใช่แผนสมคบคิดกับพักเก้าไกลนะแต่ตัวเขาอะต้องการจะขับเคลื่อนงานในฐานะรองประธานสภาคนที่1ต่อไปจริงๆเพราะว่าต้องการจะยกระดับใช่ไหมให้สภานั้นยึดโยงกับประชาชนให้งานของสภามีประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยเอาไปสองคนใช้ไม่ได้ไปงั้นเถอะสองคนใช้ไม่ได้ไปงั้นเถอะประธานกับคุณพิเชษใช้ไม่ได้อาจารย์วันนออาจารย์วันนอนั่งแล้วก็สะดุ้งเลยว่าอ้าวแล้วฉันอยู่ฉันคงทำไม่ได้ใช่ไหมต้องอาศัยเธออะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป้าหมายเดียวคือต้องการตรวจสอบการรับมอบสภาคนก็สงสัยเฮ้ยมันข้อกะลาหรือเปล่าวะมันข้อกะลาหรือเปล่าเสียงกูได้ฟังสะดุ้งเลยเฮ้ยกูต้องเตรียมอะไรไว้หรือเปล่าเนี่ยฮะนี่นะไอ้มันมาแรงนู้นไปมาแรงนะอ้าปากพังงาไปแต่ไกลเลยนะฮะมีเบียร์แล้วขาดกับแก้มเหมือนไงมีเบียร์แล้วขาดกับแก้มเหรอหรือว่าดูงานคราวหน้าอยากไปไกลกว่าสิงคโปร์คือมันชนคนเสื้อส้มอ่ะนะไม่รู้เขาจะรู้สึกยังไงนะคือในการต่อสู้เรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองมันจะมันชอบก็ไม่คนมันชอบก็ไม่รู้สึกอะไรเป็นแบบอย่างนะคือตัวเองต้องเป็นแบบอย่างนะในการปฏิบัติการประพฤติทุกอย่างนะแต่กลายเป็นว่าของส.ส.ของพรรคก้าวไกลอ่ะซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะแสดงเจตนาลงเนื้อต่อสู้เพื่อส่วนรวมแต่พอพฤติกรรมได้มาซึ่งอำนาจปั๊บเนี่ยไม่น่าเชื่อนะ
มันเหลิงนะอยากจะทำนู่นทำนี่ความจริงมันต้องเก็บกดเก็บอดนะอะไรที่อยากแล้วมันเรื่องส่วนตัวที่จะเสียมวลชนเสียพฤติกรรมเสียความเชื่อถือในอุดมการณ์ของแม้แต่ตัวเองและพรรคหนึ่งนะมันต้องสงวนมาเนี่ยนี่ออกมาแบบไม่แตกต่างจากพวกสอสอน้ำเน่ารุ่นเก่าๆเลยนะค่ะคือพอได้มาปุ๊บหน้าปุ๊บเหลิงเลยไอ้สิ่งที่เก็บกดแล้วอยากได้มันออกมาหมดเลยนะอุดมการณ์ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าคนที่อยู่อุดมการณ์จัดในสมัยก่อนเนี่ยนะคือเขาจะถ้าเป็นผู้นำมวลชนนะร่างจะเป็นผู้นำมวลชนเนี่ยคุณต้องมาพึ่งตัวประพฤติปฏิบัติที่แบบไม่มีข้อตำหนิอ่ะเป็นแบบอย่างเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างสองสังคมในทุกเรื่องนะในทุกพฤติกรรมเลยนะแต่โอ้โหเห็นแล้วมันแบบอย่างนี้เนี่ยมันจะไปได้ยังไงแล้วก็จะเรียกมวลชนได้ยังไงจะมีมวลชนที่แบบอะไรนะพวกผิวเผินเนี่ยนะไปตามกระแสซึ่งสมัยก่อนนี่ก็มีนะซ้ายอ่ะพอซ้ายนี่เดี๋ยวซ้ายแฟชั่นไงแต่ว่าไม่ได้บ่มเพาะไอ้ความรู้สึกไว้ไอ้จินตนาการอุดมการไว้เหนียวแน่นเพราะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เปลี่ยนนี่เหมือนกันเนี่ยคือแสดงว่าเอาจุดยืนอุดมการเนี่ยมาขายเพื่อให้ตัวเองเนี่ยบรรลุเป้าหมายอำนาจทางการเมืองเท่านั้นเองแล้วมันจะไปแตกต่างเป็นข้ออ้างเพื่อเข้าสู่อำนาจใช่แล้วมันจะไปแตกต่างอะไรกับพวกน้ำเน่ารุ่นเก่าๆอ่ะคุณผู้ชุนนั้นไม่รู้หรอว่าพรรคนี้เขามีอุดมคติอย่างแรงกล้าถ้าไปเจอคนที่หน้าด้านเราต้องหน้าด้านกว่าจะไม่ได้เหรอ ใช่ไหมนี่เป็นหลักการประจำเลยหลักการประจำที่เลยเป็นหลักการแนวทางดำรงชีวิตเลยมันงั้นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการขับไปเฉดหัวหมออ๋องนี่ก็เหมือนกันน่ะในเมื่อเจอคนหน้าด้านต้องหน้าด้านกว่าอะไรก็ตามนะถ้าเฉพาะปกติหน้าด้านอยู่แล้วใช่ไหมถ้าคุณเจอหน้าด้านต้องเราต้องหน้าด้านกว่าฉะนั้นเป็นคือต้องหน้าด้านแล้วก็ถามว่าทำไมคนมวลชนถ้าไม่คิดอะไรคำว่าด้อมหรือติ่งเนี่ยประเภทที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือเชื่ออย่างหัวปักหัวปั๊มอยู่แล้วไงแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเขาว่าไงก็เชื่อตามนั้นนะเป็นอย่างนั้นนี่ไงวันนี้มีการ์ตูนบัญชาคามินไงที่พูดถึงเรื่องนี้เอามาให้ดูนี่เป็นภาพนี้เขาเขียนว่าไงไหนว่ายิงจะไม่กินเหมือนพวกกูไงนี่โดยบัญชาคามินสุดท้ายเนี่ยก็คือพอมันหิวอ่ะเห็นไหมพอเวลาหิวก็ไม่ต่างกันหรอกอะไรอย่างนี้ใช่ใช่นี่การ์ตูนบัญชาคามินที่อธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เราไม่รู้ว่าก็เป็นตัวแทนของใครบ้างนะที่กำลังเรียนอยู่ที่กำลังประกาศประกามุมพามอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเศร้าใจใช่ไหมก็ไม่ต่างกันไม่ได้หวังเนี่ยผมก็เฝ้าดูนะค่ะก้าวไกลเนี่ยผมก็เฝ้าดูจะเห็นว่าผมว่าวิพากษ์วิจารณ์น้อยนะไม่ค่อยวิพากษ์วิจารณ์อะไรเขามากหรอกก็จะดูบทบาทเขาว่าพอเห็นกรณีหมออ๋องนี่แล้วมันอีกหลายกรณีนะมันโอ้โหอะไรเนี่ยมันถ้าคนที่มีอุดมการณ์จัดจริงๆเนี่ยเขาจะเรื่องแบบนี้เขาจะระมัดระวังไม่ทำนะไม่แสดงพฤติกรรมที่มันซ่อนเร้นซึ่งทุกมนุษย์จะมีนะไอ้ความอยากได้อยากอะไรเงินไม่ใช่ของเราผ่านเข้าไปอะไรเนี่ยนะคุณแต่ว่ามันคุณสุนันท์คุณสุนันท์อยากดูบทบาทใช่ไหมอยากดูบทบาทเขาแต่เขาที่ผ่านมาไม่เต็มบาททั้งนั้นเลยอ่ะไม่เต็มบาทผมก็ไม่มีโอกาสได้เห็นบทบาทที่แท้จริงเลยเพราะไม่เต็มบาทเนี่ยไม่เต็มบาททั้งนั้นเห็นแล้วไม่เต็มบาททั้งนั้นเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไปดูในคอมเมนต์คุณผู้ชมเราบอกว่ากำลังจะกินมื้อเที่ยงอะค่ะคือดูการ์ตูนบัญชาคามินเมื่อกี้นะขออภัยค่ะขออภัยจริงค่ะแล้วก็ลืมนึกไปค่ะจริงผมยังไม่ได้กินก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเบรกกันก่อนแล้วกันนะคะเบรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจค่ะวันนี้เศรษฐากับเศรษฐพุทธจะเจอกันพิสุนันมีคนจับตาว่าเศรษฐากับเศรษฐพุทธจะเจอกันหลังจากที่มีข่าวลอยๆมาว่าอาจจะมีการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเพราะว่าออกมาแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับนโยบายของนายกเศรษฐาอยู่หลายเรื่องมันไม่เกิดขึ้นมา40 ปีแล้วมั้งปลดผู้ว่านะเอออ่ะงั้นเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ